ท่านตาค่ะฟ้าอยากทราบถึงสัญญาของจุฑาเทพกับเทวพรหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมแม่ฟ้าถึงกลายเป็นแบบนี้ท่านตากรุณาเล่าให้ฟ้าฟังเถอะนะคะเรื่องสัญญาระหว่างเทวพรหมกับจุฑาเทพนั้นเป็นเรื่องจริงแต่มันก็เป็นเพียงสัญญาใจระหว่างตากับท่านชายเท่านั้นเราสองคนเป็นเพื่อนรักกันก็เลยอยากให้พวกลูกๆของเราเนี่ยได้ดองกันไว้สักคนหนึ่งแต่ยิ่งตอนที่ท่านชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหม่อมย่าเอียดและย่าอ่อนเนี่ยก็ดูจะจริงจังกับเรื่องนี้กันมากอย่างที่รู้กันไม่มีใครได้แต่งงานกันสุดท้ายแล้วคือเรื่องหัวใจเป็นเรื่องที่บังคับกันได้ยากงั้นที่คุณแม่ผิดหวังก็เป็นเพราะว่าโดนคุณชายโดนอภิหักหลังจริงๆใช่ไหมคะคุณแก่สลากับคุณชวิกมารีบขึ้นมาเรียนท่านเนี่ยละค่ะฟ้าขอตัวก่อนนะคะท่านตาอย่าเพิ่งบอกใครเรื่องฟ้านะคะเดี๋ยวฟ้าจะรีบกลับมาหาท่านตานะคะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแหววรีบไปการคุณเกศไว้ก่อนไปค่ะคุณดูดับสอนอยู่ไหมครับฮะคะเลือกสอนเหรอเมื่อวานคุณไปทำอะไรที่วังเทวพรหมคุณชวิตได้บอกใครเรื่องนี้ไหมคะแสดงว่าใช่คุณจริงคุณชวิตคือพี่ชายของฟ้าค่ะฟ้าขอใช้สิทธิ์น้องสาวได้ไหมคะฟ้าเป็นหลานของคุณตาหลานที่เกิดจากลูกคนสุดท้องของท่านหม่อมหลวงวิไลลำพาเทวพรหมฟ้ามีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์ได้ไหมมันต้องมีหลักฐานด้วยเหรอคะอย่างฝอยแดงปั้นดำอะไรอย่างนี้เหรอคะฟ้าคุณชวิตลองถามคุณตาดูก็ได้ค่ะสมมุติว่าเป็นตัวจริงแล้วฟ้ารู้อะไรบ้างไหมว่าทุกคนตามหาคุณหน้าลำพากันมาตลอดก็ไม่รู้แน่หรอกค่ะรู้แค่ว่าคุณแม่เปลี่ยนชื่อบ่อยแล้วก็ค่อนข้างเก็บตัวแต่จะตามหากันทำไมอะคะในเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนี่ฟ้ารู้อะไรบ้างไหมที่คุณน้าดำพาเขียนจดหมายสาบแช่งส่งไปให้คุณทวดอ่อนจดหมายสาบแช่งคุณแม่ฟ้าส่งไปเหรอคะใช่ทุกคนถึงพยายามตามหากันทวดอ่อนเองก็ทรุดลงทุกวันเพราะจดหมายพวกนั้นท่านอยากพบแม่ฟ้ามากเลยนะแล้วตอนนี้คนที่มารับผิดชอบตามหาคุณน้าลำพาก็คือคุณเพชรฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย